วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่โรงเรียนวัดหนองทองทรายที่จังหวัดนครนายกกันอีกครั้งนะครับเพราะว่ามีโอกาสสำคัญที่ได้มีโอกาสต้อนรับคุณหญิงพวงร้อยดิสกุลณอยุธยาท่านเป็นกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะครับมาพร้อมกับทีมเพื่อมาเยี่ยมชม Learning Center ที่นี่ครับโรงเรียนวัดหนองทองทรายจังหวัดนครนายกณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหรือ Learning Center ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณหญิงพวงร้อยดิสกุลณอยุธยากรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและนายบุญชอบสมุทรมนัสวงศ์ที่ปรึกษาประธานสถาบันปิดทองหลังพระพร้อมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาด้านการศึกษาเดินทางมาเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อ ICT ในทุกห้องเรียนรวมถึงการบูรณาการการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงในการนำปัญหาของชุมชนมาสู่แนวทางการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มเติมมากขึ้นสอดรับกับบทเรียนของนักเรียนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหรือว่า Learning Center แห่งนี้เนี่ยแหละครับนอกจากนี้คณะทำงาน True Connect ED ยังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกระบวนการทำงานด้านการศึกษาจากพื้นที่พิเศษภายใต้การดูแลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาต่อยอดอีกด้วยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่คนที่ทำงานด้านการศึกษาพัฒนาการศึกษาในหลากหลายรูปแบบมาได้เจอกันมาเห็นข้อดีของการดำเนินงานแต่ละรูปแบบนะครับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้กับโรงเรียนในข่ายของโรงเรียนประชารัฐเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและนี่คือ3พลังประชารัฐ Connect ED ครับ